หายใจนี่มองหน้าครับนี่มองหน้าครับนี่กลัวมากหายใจเข้านะห้ามเก่งนะหายใจเข้าลึกๆนะหัวใจมันหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าอย่าเก่งหายใจเข้าสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอสอนะครับวันนี้นะครับจะมาฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันโควิดนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานนะครับรวมถึงการโดนแทงนะครับว่าผมจะโดนยังไงนะครับแล้วก็อาการฉีดแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับไม่ยอมฉีดนะครับไม่กล้าฉีดโทรไปตื้อโทรไปชวนก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงมันอาจจะไม่ดีแต่ถามว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยพอฉีดแล้วอย่างน้อยร่างกายนะครับก็มีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยผมมีคนข้างตัวที่ติดนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับญาติพี่น้องแล้วผมก็รอดชีวิตมาแล้ว2รอบนะครับโดยที่เขาติดกันน็อกเลยนะครับโดนไปอยู่โรงพยาบาลโดนกักตัวนะครับทีนี้ใครที่มองเห็นผิดอยู่ว่าไม่ยอมฉีดเนี่ยลองคิดดูใหม่นะครับว่าไม่คิดจะสร้างภูมิให้ตัวเองเหรอตอนนี้มันเป็นกันรอบตัวไปหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับฝากกดติดตามช่องมะฉาวจำปวดมาสอดกันด้วยนะครับมีสาระหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักน้ำนะครับปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับการเลี้ยงม้านะครับก็ลองดูในช่องได้นะครับสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่วัดมณีไพศาลนะครับไปดูแม่ดีกว่าพาแม่มาด้วยครับนั่นน่ะพี่อ๋อต้องนู่นนะครับครับต้องต่อคิวนู่นนะครับท่านใดที่เปิดครั้งหรือว่าที่ยังไม่ได้ฉีดจะช่วยประชาสัมพันธ์ไปตัวเองนะครับว่าเอาแม่มาฉีดด้วยตะล่อมแม่ตั้งนานกว่าจะได้ฉีดครับโดยเฉพาะคนนี่นะครับได้คิวนี้เสียวไหมเอาอีกแล้วคนกลัวเข็มแม่กลัวแม่กลัวแม่หลอนตะล่อมกันนานมากกว่าจะมาหลอนไม่หลอนแล้วความดันขึ้นทุกอย่างเลยโทษว่าหลอนแล้วความดันขึ้นด้วยเอาหน้าฉีดไว้อะดีกว่าดูคนวิตกกังวลคนกลัวเข็มคนกลัวเข็มแม่บอกเหมือนจะมีไข้แต่เช้าเลยพอเจอเข็มเนี่ยมันไม่ได้ไข้หรอกมันกลัวเข็มอีก3คิวถึงแล้วไปอีกยาวไปเป็นไรไปยาแม่หายจะเข้าลึกๆแม่แม่แข็งแรงแม่จะเข้าลึกๆเคยฉีดยาแม่ไม่ได้ฉีดยาเลยแล้วแม่หายจากนี่มองหน้าครับนี่มองหน้าครับนี่กลัวมากหายใจเข้านะห้ามเก่งนะหายใจเข้าลึกๆนะหัวใจมันหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าอย่าเก่งหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าหายใจเข้าเสร็จแล้วตอนนี้ลูกพามาฉีดบ้างทำไม่เชื่อเหนื่อยกว่าเอาเด็กไปฉีดยาอีกมือเบามากครับเรียบร้อยแล้วค่ะหลังฉีดครับขอบคุณครับหลังจากที่เราฉีดเมื่อเช้านะครับก็ผลปรากฏว่านะครับก่อนฉีดเนี่ยผมนะครับกินยาดีคอเจนนะครับแก้ไข้แก้อะไรเงี้ยกลัวมันเป็นไข้เป็นเมื่อยเป็นปวดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็กินไว้ก่อนปรากฏว่านะครับพอฉีดเสร็จเนี่ยง่วงนอนนะครับผลข้างเคียงนะครับง่วงเอาไปเราตายเลยนะครับง่วงจริงๆก็เลยไม่มีอะไรนะครับกินคงกินข้าวกลับมาบ้านแล้วก็หลับนะครับแล้วดูนะครับเขาบอกว่าห้ามออกกำลังกายนะครับดูนะครับดูเหงื่อดูนะครับดูหน้าดูตานะครับดูสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในคอกม้านะครับอยู่ในคอกม้าแล้วก็มาจัดการเก็บโครงเก็บขี้ม้านะครับเก็บขี้ม้าใส่รถเข็นนะครับเอาไปใส่ขอบสระเอาไปใส่หญ้าแพงโกล่านะครับก็
ปรากฏว่าไม่มีอะไรโทรไปหาแม่แม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้แม่กลัวเข็มยังไงแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไร นะแม่แค่ใจวิวนะครับเพราะว่าเห็นเข็มแม่กลัวเข็มก็แค่นั้นเองนะครับก็ใครที่ชอบเรื่องสัตว์นะครับความรู้เกี่ยวกับการขี่ม้าเที่ยวดูแลม้าทำยังไงนะครับอาบน้ำม้าทำเล็บม้านะให้อาหารม้าเนี่ยก็สามารถดูในช่องได้นะครับสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับแล้วก็การรักน้ำนะครับใครที่อยากจะทำใช้น้ำฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องนะครับแต่ต้องซื้อท่อนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับแต่หลักการของการรักน้ำเนี่ยเอาจากบนเอาที่สูงนะครับลงที่ต่ำนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับดูในช่องได้สร้างเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับและที่สำคัญตกปลาดำน้ำยิงปลานะแล้วมันเป็นความรู้สาระต่างๆเนี่ยผมก็ลงไว้ให้ไปมัชชาไปอยู่กินนู่นเดี๋ยวเดียวให้ไปอันนี้มัชชานะครับมัชชาจอมป่วนจอมปุดไม่สอดนะครับดูแล้วฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะก็สรุปว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับเหมือนที่เขาว่ากันนะครับว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นยิ่งตอนนี้เนี่ยไปกินของตัวเองสิมาแย่อะไรของแม่ล่ะนี่การทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับกับมัชชาเนี่ยมัชชามันชอบอย่างเงี้ยก็ใครที่เป็น FC ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับมัชชาดีนะเพราะมัชชาเขาเป็นเจ้าของช่องนะครับก็การฉีดยาเข้าไปไม่มีผลอะไรเลยนะครับไม่ได้รู้สึกปวดนู่นปวดนี่แล้วก็หมอมือเบามากนะครับก็ยอมรับว่าดีครับถามว่าไม่ดียังไงก็คือถ้าไม่ดีก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดเท่านั้นแหละที่บอกว่าไม่ดีเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่สอดนะครับเป็นกันเยอะมากโควิดนะครับแล้วก็รอบตัวผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าภรรยาก็เป็นนะครับแล้วอยู่ในห้องเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันแต่ปรากฏว่าผมไม่ติดนะครับอันนี้1ข้อที่1ตอนนี้ภรรยาก็ไม่มีเชื้อแล้วนะครับปลอดภัยนะครับไปอยู่โรงพยาบาลออกมาก็กักตัวก็ไม่มีอะไรละ2นะครับน้องเขยนะครับติดหน้าบ้านเลยนะครับน้องเขยเป็นนะครับที่ไม่ใช่ที่แบบนี้นะที่คอกเดิมนะครับที่บ้านเดิมก็ติดนะครับพอติดปุ๊บหลานนะครับจะเหลือไหมอยู่ในบ้านเดียวกันติดนะครับแล้วก็ดันมาคิดถึงผมแม่เดี๋ยวก็เดินมาหาเดี๋ยวก็เดินมาหานะครับก็ร้อนนะครับว่าเราจะติดไหมปรากฏว่าก็รอดอีกนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับบางคนเขาบอกว่าอยู่กลางแดดเยอะทำงานหนักนะครับทำงานกับแสงแดดได้วิตามินD3เยอะนะครับมันก็เลยเป็นภูมิต้านทานแต่กว่าจะได้มาเนี่ยตัวไหม้หมดนะครับก้นขาวถอดเกงว่าก้นขาวเลยเรียกตูดมึงไม่ได้นะอันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมแข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อมั่นนะครับว่าตัวผมเองจะกล้าแข่งได้สักกี่น้ำนะก็เลยไปฉีดดีกว่าและอีกอย่างนึงนะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดไปก็เหมือนรณรงค์เลยอะช่วยเขารณรงค์ให้ฉีดกันเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันดีนะครับดีตรงที่ว่าอย่างน้อยก็มีภูมิขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยผลข้างเคียงอะไรที่ผมฉีดมาก็ไม่มีอะไรขนาดแม่อายุ68นะครับก็ไปฉีดก็ไม่มีอะไรแก่กว่าแม่เขาก็ไปฉีดก็ไม่มีผลอะไรนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตาก็อยู่ในโรงพยาบาลณขณะนี้นะครับน้าก็อยู่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับน้องชายผมเนี่ยก็อยู่โรงพยาบาลแล้วเข้า ICU ลงปอดด้วยอีกต่างหากนะครับแต่ตอนนี้ออก ICU มาละแต่ละคนรอบตัวเนี่ยเป็นกันหมดแล้วถามว่าให้ผมเนี่ยมานั่งนิ่งนอนใจอยู่ได้เยี่ยงไรนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับไปดีที่สุดไปฉีดนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ฉีดมาคือซีโนแวคนะครับซีโนแวคเนี่ยพอฉีดปุ๊บเดี๋ยวเดือนหน้านะครับฉีดแอสตราต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฉีด2เข็มนะครับก็มีให้ฉีดนะครับสมควรที่จะฉีดนะครับแล้วถามว่าป้องกันไว้ดีกว่าไหมดีกว่านะครับเพราะว่าดีไม่ดีอ่ะน้องสาวผมเนี่ยน้องเขยติดเชื้อนะแต่น้องสาวผมไม่เป็นไรเพราะว่าไปฉีดมาก่อนนะครับอันนี้ฉี่โชว์อีกใช่นะครับเนี่ยถามว่าที่โม้ให้ฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าผมกลับมาทำงานนะครับเหงื่อชุ่มเหงื่อไหลใครย้อยนะครับแต่เขาห้ามไว้ห้ามว่าห้ามออกกำลังกายเพราะฉะนั้นวันนี้ม้าทั้งหลายก็จะโดนกินหญ้าแห้งนะครับเอาหญ้าแห้งไว้ในโรงหญ้านะครับแล้วก็ยังไม่ตัดหญ้าให้เพราะว่าเดี๋ยวเหงื่อออกเยอะแล้วมันจะมึนมันจะวิ่ง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 นะครับเพราะเขาห้ามไว้ก็วันแรกนะครับก็ไม่สมควรที่จะฝืนคำสั่งนะครับเป็นดีที่สุดและหลักการในการที่จะไปรับวัคซีนทำอะไรบ้างก่อนรับวัคซีน1วันไม่ควรดื่มชากาแฟนะครับที่มันมีคาเฟอีนที่ทำให้ใจสั่นใจเต้นใจเต้นตึกตึกตึกตักเนี่ยไม่ต้องไปดื่มนะครับสุรานะครับ
แอลกอฮอล์ต่างๆงดนะครับแล้วก็นอนให้เต็มที่นะครับนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็วันที่ฉีดก็ไม่ควรดื่มแล้วหลังวันที่ฉีดอีก1วันประมาณ3วันดีที่สุดเลยเซฟไว้นะครับเซฟร่างกายตัวเองไว้นะครับไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องเอาอะไรเข้าล่างนะครับไปบีบหัวใจนะครับเพราะว่าชากาแฟคาเฟอีนเนี่ยใครที่แพ้เหมือนผมแพ้นะผมไม่ดื่มอยู่แล้วนะครับกาแฟเพราะว่ามีคาเฟอีนผมแพ้คาเฟอีนเวลากินเข้าไปแล้วมันง่วงนะครับผมอ่ะใจไม่สั่นอ่ะแต่ง่วงหลับนะครับแล้วก็เวลาถ้าเจอคาเฟอีนหนักๆเนี่ยมันตรงขมับเนี่ยมันจะเต้นตึบๆๆๆคือแบบคนมันแพ้นะมันไม่ถูกนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเคยถึงขั้นน็อกมาแล้วนะก็คือตอนนั้นไม่ได้ฉีดวัคซีนนะก็คือกินชาเขียวแล้วก็ดูดชาเขียวนะคิดว่ามันไม่เป็นอะไรนะครับไอชาเขียวตามร้านน้ำปั่นอ่ะคาเฟอีนมันไม่ได้มาตรฐานเพราะเขาไม่ได้วัดคาเฟอีนนะครับอันนั้นน่ากลัวมากนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นพวกในห้างร้านต่างๆหรือบรรจุภัณฑ์ที่เขาทำมาแล้วเนี่ยอันนั้นอ่ะเขาวัดปริมาณคาเฟอีนแล้วก็มาใส่ในขวดบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกดูดเลือกดื่มนะครับก็เลือกดีๆนะถ้าคนไม่แพ้ก็ดีไปถ้าคนแพ้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายนะครับกันด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นโรคสามัญประจำพื้นถิ่นแล้วล่ะเพราะมันมีกันไปทั่วนะครับขนาดบริเวณนี้เนี่ยบนนู้นนะครับมันจะมีฝั่งนู้นอ่ะจะมีพวกบ้านพม่านะครับพวกคนงานเนี่ยก็มีคนติดแล้วนะครับขนาดคิดว่าอยู่บ้านเขาอย่างงี้นะครับดูนะไม่น่าจะมีนะครับผมก็มาโดดเดี่ยวอยู่นี่แต่โซนที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ติดต่อใครมันไม่มีแน่นอนมันไม่มาครับเพราะว่าวันหน้าเวลามันอยู่แล้วก็คงไม่ให้ใครเข้าไม่รับแขกมีคนอยากจะบอกว่าเอ้ยมาขี่ม้าได้ไหมก็ยังไม่รับนะครับจนกว่ามันโลกนี้มันจะนิ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะจ๊ะก็เอาสาระนะครับข้อเท็จจริงในการฉีดวัคซีนมาให้รับทราบกันรวมถึงการป้องกันนะครับแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆในช่องนะครับก็เข้าไปดูได้นะปลูกหญ้าแพงโกลาเป็นเงินนะครับทำการลักน้ำก็เซฟเงินนะครับเซฟเงินระยะยาวเลยไม่ต้องมาซื้อเครื่องไม่ต้องมากลัวคนขโมยเครื่องนะครับเพราะว่าเราก็เอาท่อลงดินวิ่งยาวนะครับแล้วก็ม้านะครับก็เป็นเงินเป็นทองเวลาไปฝึกกับที่อื่นนะครับก็สอนวิธีการฝึกไว้เบื้องต้นมีนะครับการเลี้ยงนะครับใครที่รักก็ลองดูก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับการฉีดวัคซีนตอนนี้ประมาณ5 โมงเย็นผมไม่เกิดอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนอกจากหิวนะครับ